สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการขอคนลังรถ Car Lover Reviews นะครับนะฮะวันนี้เรา2คนก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมนะครับโบ๊ทครับเพลงค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มาแค่2คนนะวันนี้เราก็พาน้องใหม่ของตลาดมาด้วยกระแสในโลกโซเชียลนี่ต้องบอกว่าดังมากอยู่นะครับในขณะนี้นะครับใน MG5 เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูภายนอกแล้วเป็นไงบ้างภายนอกก็คือหรูมากแต่ว่าราคาไม่แรงโอ้โหท่านผู้ชมสนใจแล้วใช่ไหมกับราคาไม่แรงอยากรู้ราคากันแน่เลย ไม่แรงจริงๆยังไม่บอกแต่ก่อนอื่นเนี่ย เราต้องพูดถึงกันก่อนว่า MG5 เนี่ยเป็นมายังไงนะครับ ก็คือมาทำในประเทศไทยแบบ6ปีที่แล้วนะครับ แต่ตอนนั้นรูปทรงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายังไม่ค่อยโดนใจบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ที่เขาทำออกมาก็คือดูยุโรปมากขึ้นสวยขึ้นใช่แม้แต่เจ้าของแบรนด์เขาจะเป็นประเทศจีนก็ตาม อันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับก็คือในความการออกแบบต่างๆเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะตามเสียงเรียกร้องของผู้บริโภคเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละจุดกันดีกว่าว่าภายนอกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพร้อมไหมเพลงพร้อมค่ะโอเคเรามาดูที่ข้างหน้ากันก่อนนะครับหลักๆเลยถ้าเด่นๆเลยเพลงเห็นไหมกระจังหน้าใหญ่โตโลโหฐานในการออกแบบก็คือ Burning Grill ก็คือถ้ามองไกลๆจะเห็นว่าเป็นเหมือนเปลวไฟแล้วก็ในกระจังหน้านะครับก็จะมีโลโก้ MG ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆค่ายไม่ได้ต่างกันเลยนะรวมถึงมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับมีกล้องหน้าให้คือกล้องนี้จะทำงานในล็อกความเร็วต่ำนะครับแล้วก็เราเข้าเกียร์เอสเข้าเกียร์ดีในการเดินหน้าก็จะมีภาพข้างหน้าให้เหมือนรถก็จะไปโชว์ที่หน้าจอข้างในค่ะก็ด้านล่างนะครับในส่วนของสเกิร์ตนะครับข้างล่างจุดดักลมก็จะเป็นลายรังผึ้งนะครับก็เป็นลายรังผึ้งเพื่อดักลมระบายอากาศไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับก็คือยุคตามยุคสมัยตอนนี้ก็ไฟหน้าหลายๆค่ายก็ทุกค่ายแล้วก็เป็น LED หมดแล้วก็มี Daytime Running Light นะครับก็มีมาให้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนตาก็ให้ความสว่างไฟเขาก็แบบพยายามทำให้มันดูสปอร์ตมากถูกแล้วมีจุดกระจายแสงอยู่กลางคืนที่สว่างพอสมควรพอด้านหน้านะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูจริงๆอะลวดลายเส้นสายมีความคมชัดหมดเลยนะครับก็เส้นสายพวกนี้ก็จริงๆก็อยู่ตามหลักอากาศพลศาสตร์ของเขาในการออกแบบมานะครับก็มีตั้งแต่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็มาที่ด้านข้างรถจะลากยาวไปจนถึงท้ายรถนะครับอ่ะเราก็มาต่อกันที่ล้อแม็กกันบ้างนะครับการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันก็จะช่วยได้ในหลักอากาศพลศาสตร์นะครับก็คือในส่วนของล้อแม็กนี้ก็ใช้เป็นลายใบพัด5ก้านนะครับก็เหมือนใบพัดของเครื่องบินเลยนะครับถ้ามองไกลๆหรือว่าดูเวลาล้อวิ่งเนี่ยจะเหมือนใบพัดกำลังทำงานแล้วก็ขนาดที่เขาให้มาก็คือล้อแม็กเนี่ยขนาด17นะครับยางก็ให้มาคือ215 50 17อ่ะที่กระจกมองข้างนะเพลงเห็นไหมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งราคาเท่านี้ส่วนมากก็จะเป็นสีดำสนุนมากจะไม่ค่อยสีเดียวกับตัวรถน้อยในส่วนของไฟเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกนะครับก็เป็นมาตรฐานแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นมาตรฐานกันหมดในกระจกมองข้างนะก็มีกล้อง360องศามาให้อีกด้วยมาที่มือเปิดกันบ้างนะเพลงตรงเนี้ยคือเขาก็ให้เป็น smart keyless entry ด้วยก็นั้นก็จะทำงานควบคู่กับกุญแจะนะครับก็แต่จะมีอีกหนึ่งส่วนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บอกว่ารถยุโรปมีตอนนี้รถยุโรปเกือบทุกค่ายแล้วที่มีใช้นี่ก็เป็นรถยุโรปเขาก็มีใช้เช่นกันก็คือดิจิตอลคีย์เทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวให้เพลงถือนี้ไว้ได้แล้วเพลงกดล็อกกดล็อกกดล็อกแล้วนะแล้วเดี๋ยวประตูใครไม่สนิทเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเพลงลองกดล็อกล็อกค่ะนะครับก็คือระบบดิจิตอลคีย์เทคโนโลยีครับเขาก็จะทำงานอยู่กับแอปของ iSmart นะอันนี้ก็คือโทรศัพท์สามารถเปิดไฟหน้าได้สตาร์ทรถได้เปิดปิดล็อกได้แล้วก็สามารถ
สั่งสตาร์ทรถได้จากระยะไกลก็ได้อ่าฮะนะมาดูที่ด้านท้ายนะจุดเด่นของเขาก็อยู่ที่ไฟท้ายลายข้างในเขาอ่ะจะคล้ายๆกรงเล็บของเสือเป็นเสือดาวชื่อในการออกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพลง Leopard Claw ก็คือเรียกแบบไทยๆทับศัพท์เลย Leopard Clawและผัดคออ่าฮะก็คือกรงเล็บของเสือดาวและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของดิฟฟิวเซอร์นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ที่ก็ทำออกมาได้เนียนเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายรถแข่งคือท่อทำแบบให้ดูเหมือนออก2อ่ะแต่จริงๆเป็นท่อหลอกเหมือนรถราคาเป็นล้านด้านท้ายแล้วก็มีไฟทับทิมมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วข้างหลังก็มีในส่วนของชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ชื่อของ iSmart นะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายนิดนึงว่าพอหลังคามันลาดขึ้นน่ะด้านท้ายจะกว้างใหญ่แค่ไหนบอกเลยใหญ่อยู่นะนี่เพลงเข้าไปนอนได้เลยเนี่ยเชื่อไหมลองปะ ลองเข้าไปนอนให้ดูปะลองได้ลองได้นี่ไงนี่เพลงสูงเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่168นี่คือขึ้นแบบว่าไปนั่งอยู่แบบสบายๆเลยใช่และอีกหนึ่งอย่างนั้นเพลงค่ะพนักพิงหลังเนี่ยสามารถพับได้100% ก็คือสมมติไปข้างนอนในรถก็ได้ใช่นอนในรถได้เลยเพราะนอนเหยียดเพราะหูยาวขนาดนี้เราแอร์ก็ถึงถูกต้องตัวก็ไปอยู่ข้างในใช่ด้านท้ายก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยครับนี่ก็คือภายนอกนะเพลงที่เราพูดถึงให้ท่านผู้ชมดูกันนะว่าภายนอกมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง Lady First Lady First ไงเดี๋ยวเราให้ผู้หญิงขับก่อนแล้วกันป่ะเราไปเดินทางกันดีกว่าออกได้มั้ยเนี่ยออกได้ป่ะ เชิญค่ะค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ใน All New MG5 นะครับแล้วก็เป็นการเทสกันแบบเต็มรูปแบบเรามาที่ภายในกันก่อนนะเข้ามาแล้วเพลงรู้สึกยังไงบ้างในภายในถ้าเทียบนะคะขึ้นมาครั้งแรกรู้สึกว้าวมากว้าวตรงที่จอที่ตรงคนขับอะดิจิตอลหมดเลยจอมาตรวัดเองครับก็อยู่ขนาดเนี่ยมัน7นิ้วด้านซ้ายก็คือเป็นความเร็วค่ะด้านขวาคือเป็นรอบของเครื่องยนต์แล้วส่วนตรงกลางก็จะบอกในส่วนต่างๆนะเพลงลองกดดูว่าตรงกลางมีบอกอะไรบ้างบอกการทำงานของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นแรง G ทอร์คแรงม้าที่ใช้อยู่เท่าไหร่บ้างแล้วก็พูดถึงตั้งแต่สตาร์ทเราสตาร์ทรถออกจากบ้านนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ตั้งแต่เหมือนเรารีเซ็ตครั้งแรกจนถึงปัจจุบันไม่ใช่แค่หน้าจอที่เขาให้มานะคือตรงที่สตาร์ทรถก็เป็น push start แล้วก็เบาะก็นั่งสบายจะถามเพลงดูว่าอย่างมุมในการนั่งรู้สึกไหมว่าเขาหันมาเพื่อรับนะคือต้องบอกก่อนว่าจอเนี้ยเราใช้บังคับทุกอย่างเช่นแอร์อะไรอย่างงี้คือเราต้องบังคับผ่านจอมันจะไม่มีเป็นปุ่มแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็หันจอมาให้คนขับอ่ะใช้ง่ายขึ้นอยากรู้ว่าหน้าจอเนี้ยคือเราต้องใช้ควบคุมอะไรบ้างคือที่รู้ตอนนี้คือแอร์ต้องควบคุมผ่านหน้าจอในระบบของเขาอ่ะมัลติมีเดียนะโอ้ยมีการใช้งานเยอะเขาให้อะไรมาที่เยอะพอสมควรมีบอกว่าเราอยู่ตรงไหนเราตอนนี้อุณหภูมิของเราที่อยู่ตรงนั้นเท่าไหร่คือแทบจะเรียลไทม์เลยแล้วอันนี้มีแบบ Apple CarPlay หรือแบบอะไรอย่างงี้มั้ยคะมีอันนี้คือมี Apple CarPlay จะได้เฉพาะ Apple CarPlay เท่านั้นแต่คันนี้ Android Auto เนี่ยใช้ไม่ได้แต่สามารถโหลดแอป EasyCon เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของ Android ได้ EasyCon นี่คือแอปของ MG ใช่มั้ยหรือว่าไม่ครับเป็นแอปที่อยู่ในแต่แบบว่าที่ติดอ่ะคือรู้สึกแบบการที่แบบว่าเราปรับแอร์ที่หน้าจอความรู้สึกส่วนตัวคือรู้สึกยากอ่ะยากใช่ไหมเขาก็เลยมี voice control มาให้ขอลองได้ไหมต้องแบบสำเนียงแบบไหนสำเนียงไทยไทยได้เลยค่ะ Hello MG แม่สวัสดี MG ทำไมไม่ตอบค่ะ Hello MGเพิ่มอุณหภูมิโอเคตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วมันเป็นไงขอลองบ้างได้ไหม
ฮัลโหล MG ฉันอยู่นี่ร้อนค่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ออกไปได้ร้อนไงก็คือได้ว่าร้อนมันก็คือก็คือคำสั่งเสียงของเขาอ่ะก็จะมีไม่ครบไม่ครบทั้งหมวดหมู่เขาละกันลองฟังดูกันไหมได้ลองฮัลโหล MC เปิดซันรูฟให้หน่อยฮัลโหล MG ฉันกำลังรับฟังเปิดซันรูฟเปิดแล้วเห็นไหมคือตรงคอนโซลกลางนะคะที่น่าสนใจอ่ะก็คือโอเคเราอาจจะต้องกดเลือกอะไรอย่างเงี้ยที่หน้าจอก็จริงคือเขาก็ยังทำปุ่มคอนโซลตรงกลางมาให้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าลำบากหาปุ่มที่หน้าจอก็คือทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะส่วนลงมามันก็จะมีเป็นที่เสียบ USB อันนี้ก็ชาร์จแบตได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้มีที่วางแก้วได้2แก้วแล้วคือที่ชอบก็คือเขามีที่ล็อกแก้วมาให้เพราะบางยี่ห้อแม้แต่รถแพงๆอ่ะไม่ใส่มานะเนี่ยคือมันเป็นสปริงในการล็อกแก้วคือปึ๊บเข้าไปแล้วแก้วล็อกเลยอ่ะฮะแล้วในส่วนของข้างหลังนะเดี๋ยวพอดีเพลงขับรถผมบอกให้ข้างหลังนะครับว่ามีช่องแอร์ให้นะมีแอร์หลังให้ด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่บีบแต่อ่ะก็เป็นเสียงแบบดุนะเสียงรถเสียงแต่ยุโรปก็จะประมาณนี้อันนี้แฮปปี้มากนั่นแหละก็คือเสียงดังฟังชัดง่ายๆใครตรงไหนก็ได้ยินแน่นอนอันนี้ก็ขับกันมาน่าจะได้สักพักแล้วประมาณ 30-40 โลนะครับเป็นยังไงบ้างอยากได้คือที่อยากได้เพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายแล้วก็ความใหญ่ของรถอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากมันทำให้เราใช้ในเมืองก็สะดวกคือออกนอกเมืองก็แบบสะดวกเหมือนกันแล้วคือภายในอ่ะทุกอย่างที่ให้มาคือครบมากครบเกินราคาที่เขาขายพูดงี้ดีกว่าคืออันนี้คือความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมให้มาเยอะขนาดนี้คือพวงมาลัยก็ต้องบอกว่าใช้ง่ายก็คือเบาไม่หนักหักง่ายอยากแบบเทิร์นไปทางไหนก็คือแบบง่ายค่ะแล้วก็ที่แบบกระจกมองข้างอ่ะมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อ blind spot มี blind spot มาให้ด้วยซึ่งแบบมันทำให้ขับขี่ง่ายขึ้นแล้วก็พวกอัตราคันเร่งอะค่ะมันไม่ได้ขี้เหร่อะคือมันเหยียบมันก็ไฟคือมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราเร่งอะเราก็ยังมีฟิลเหมือนมันอาจจะพอเราได้ยินเสียงเครื่องหรือได้ยินเสียงพ่อหรืออะไรก็ไม่รู้มันก็แบบมีฟิลแบบเอ้ยมันดูเร่งไปนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงเดี๋ยวให้เพลงลองฟิลลิ่งของพวงมาลัยว่ามันจะมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนเพราะจริงๆเขามีฟังก์ชันอีกหนึ่งอย่างมีเบามีมาตรฐานมีมั่นคงก็จริงๆก็คือเป็นถ้าเป็นยุโรปก็เป็นอีโคคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตอย่างนี้ถ้าลองขยับพวงมาลัยเราจะรู้ว่ามันเบาอ่ะนะพอนะจับฟิลลิ่งได้แล้วนะแล้วก็จะไปมาตรฐานนะเริ่มเหนื่อยขึ้นไหมอ๋อหน้ามันก็จะไม่ไวขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปมั่นคงมั่นคงดีสุดค่ะมันจะกลับมามันจะเด้งอัตโนมัติรู้สึกมั่นคงแบบมั่นคงจริงอ่ะเดี๋ยวก็ถึงตาคงกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์นะครับไปพูดถึงเครื่องยนต์กันแล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของช่วงล่างนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาให้นอกจากที่ทางเพลงพูดมานะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาสลับกันบ้างแล้วครับตอนนี้ว่ามันเป็นผมเป็นคนขับบ้างนะครับเดี๋ยวพึ่งสิเดี๋ยวพึ่งสินะเรามาเสริมเติมแต่งก่อนว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะยังพูดไม่ครบในบางจุดบางอย่างครับกระจกมองหลังนะกระจกมองหลังก็คือเขาจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับในการจับแล้วก็แต่จริงแล้วเขาจะมีอีกหนึ่งอันมาให้ก็คือเป็นช่อง USBช่อง USB อยู่บนนั้นเป็นจริงก็คือตามยุคสมัยก็คือต้องมีกล้องหน้าเพราะไม่งั้นก็ต้องเดินสายเดินสายกันมานี่เขามีช่องเสียบมาให้เลยแปลว่าเขาคิดมาดีมากถูก
แล้วก็เราพูดถึงอีกหนึ่งอย่างง่ายๆในส่วนของความเป็นผู้หญิงเองรักสวยรักงามมีไฟให้ด้วยทั้งคนนั่งและคนขับนะคะใช่เมื่อเราเปิดกระจกปุ๊บไฟก็จะทำงานนะครับในช่วงออกตัวต้องบอกว่าแกนคิกดาวก็ไม่แย่แต่มีแบบต้องคิดนิดนึงสมองกลนะครับก็คือในส่วนหนึ่งเนื่องจากเกียร์ของเขาเองครับเป็น CVT แล้วก็ CVT ก็คือต้องบอกว่าเป็นเกียร์ระบบสายพะตอนนี้มันไม่ก็อ๋อมันไม่ใช่แบบอะไรไม่ใช่เฟืองแต่นี้เป็นเหมือนเราคล้ายๆพูดง่ายๆคือเป็นระบบสายพานตบเป็นแมนนวลได้ไหมแบบคนอยากขับแบบแมนนวลตบแมนนวลได้ค่ะก็ใส่สปอร์ตแล้วก็บกลบแต่ว่ามันไม่มีพาโดชิฟนะคะไม่มีพาโดชิฟใช่ครับถูกต้องเบรกเป็นไงคะเบรกก็ต้องอยู่ที่ความชินค่ะแต่เนี้ยคือเบรกเขาสูงอยู่เหยียดนิดนึงมันก็จะหัวทิ่มละผมว่ามันก็มีความสนุกสนานในตัวนะถ้าพอวิ่งต่างจังหวัดนะใช่ในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นแม็กซ์สแตนสตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นท็อปชั่นบีมก็ทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังก็มีเหล็กกันโค้งให้มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะแล้วอย่างนี้พวกแบบระบบความปลอดภัยของคันนี้มีอะไรบ้างที่แบบว่าเซฟตี้ให้กับคนขับคนนั่งก็ถ้าพูดง่ายๆนะก็คือระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยใส่มาให้หมดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยถุงลมนิรภัยนี้ให้มา6ใบนะแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมมาก็อย่างเช่นไบสปอร์ตที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายก็ต้องเป็นโซน่าเป็นเรดาร์นั่นแหละก็คือถ้ามีรถเรากำลังถอยรถออกจากซองเงี้ยมีรถมามันก็จะเตือนติดๆในระยะที่เราเบรกทันควบคุมเบรกในการเข้าโค้งแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปลายทางนะครับในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ไปสรุปกันอีกทีละกันว่าเพลงเป็นทั้งผู้โดยสารแล้วก็เป็นทั้งคนขับเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับความคุ้มค่ากับราคาเดี๋ยวเราไปเผยราคากันตอนท้ายรายการด้วยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันครับได้ค่ะเป็นยังไงบ้างเพลงโดยรวมก็คือคุ้มค่าราคานี้ค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่เพลงจะพูดเลยดีกว่าก่อนที่เพลงจะพูดว่ามันคุ้มค่าไหมเราบอกราคาก่อนแล้วแบบกับราคาเนี้ยเราขับมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับราคาอยู่เท่าไหร่ราคานะคะอยู่ที่ 689,000 บาทเป็นไงบ้างสำหรับการขับขี่มาพอรู้ราคาแล้วคือถ้าแบบว่าตั้งใจที่จะแบบหารถราคานี้อยู่แล้วอะแล้วคือถ้าไปลองปุ๊บอะก็คงเอาคันนี้เลยไม่ต้องไปค่ายอื่นเพราะ มันมีเหตุผลนะคะเพราะว่าข้างในก็คือจัดเต็มมากฟังก์ชันทุกอย่างจัดเต็มมากบางคันของรถยุโรปค่ายอื่นที่ราคาเป็นล้านอ่ะยังไม่มีมาให้แต่คันนี้มีมาให้แล้วในส่วนของภายนอกนะคะที่แบบว่าให้ดีไซน์มาถือว่าแบบมันสปอร์ตแล้วก็คุ้มค่าในราคานี้มากอีกทั้งแบบพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้พวกไอสมาร์ทระบบความปลอดภัยระบบไอสมาร์ทต่างๆราคา609,000นี่คือแบบคุ้มอ่ะแล้วในส่วนของการขับขี่พี่โบคิดว่าคุ้มไหมคะในราคาเนี้ยก็ในส่วนของการขับขี่นะครับในส่วนของผมนะครับในการขับขี่กับเครื่องยนต์ที่ให้มาครับก็คือ 1,500 cc 114แรงม้า150นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันพอรับได้พอรับได้จริงๆนะแม้จะอัตราในการเล่นแซงอาจจะแบบว่ารอนิดหนึ่งอาจจะต้องกะจังหวะหรือว่าก็ต้องเคยชินกับเครื่องยนต์ก่อนว่าเฮ้ยในระยะประมาณนี้เราเร่งไปคลิกดาวไปเราพ้นแต่คือถ้ามันเป็นรถที่เราใช้ทุกวันอยู่แล้วยังไงเราก็แบบชินแน่นอนถูกค่ะแต่ก็คือก็ต้องบอกไปนิดนึงว่าเขาคงรอนิดนึงในการทำงานของรอบเครื่องยนต์แล้วก็ในการขับขี่แฮนด์ลิ่งต่างๆรวมถึงช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยให้ความเป็นสปอร์ตพอสมควรมีความกระด้างนิดหน่อยไม่ได้นุ่มนวลเกินไปนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนเลนต่างๆแฮนด์ลิ่งของพวงมาลัยก็ถือว่าทำงานได้ดีเพราะมีสามารถเลือกได้3รูปแบบนะครับก็เหมือนรถยุโรปทั่วไปเขาทำของเขาเองเบามาตรฐานแล้วก็มั่นคงภาษามันอาจจะแบบ
บ้านบ้านไทยๆไปหน่อยแต่ก็คือเราเข้าใจง่ายนะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาที่เป็นรถยุโรปเองจริงก็คือเป็นคอมฟอร์ตอีโคแล้วก็สปอร์ตใช่ฮะแล้วในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเราวิ่งมาอยู่ประมาณ150โลนะครับก็ทำอยู่ได้ประมาณ 11.0 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็ต้องถือว่าเราเป็นการทดสอบนะเราก็มีทั้งคลิกดาวมีเหยียบวิ่งโอ้ใช้ทุกรูปแบบก็ถือว่าพอรับได้กันพอรับได้ก็ยังหนักอยู่นิดนึงเพราะจริงๆก็น่าจะสัก13 14 12 13 14อะไรเงี้ยหนักพอคนขับหรือเปล่าคะ ไม่น่าใช่ของรถแต่เราก็ทดสอบเราก็ใช้ความเร็วกันเยอะนะครับคลิกดาวกันบ่อยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนแบบเราใช้ชีวิตประจำวันจริงๆเลยอ่ะข้อนี้ก็คือออกต่างจังหวัดด้วยถ้าชีวิตประจำวันอยู่ในกรุงเทพถ้าเป็นคนกรุงเทพก็คือรถติดๆนี่คือน่าจะสบายครับสุดท้ายนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจเจ้า MG 5ใหม่นี้นะครับก็สามารถไปทดลองขับได้ที่สนาม MG Diving Experience นะที่ศรีนครินทร์โอ้ไปได้ทุกเมื่อเลยเดี๋ยวไปแล้วก็ในสนามนั้น เขามีสเตชันต่างๆให้ทดสอบทดลองขับกันแบบว่ารับรองชอบไม่ชอบรู้กันเลยโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถติดตามรายการคอคนรักรถได้ที่ TV5 HD1 กด1นะคะทุกวันอาทิตย์ 5:30 ค่ะครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางแรกนะครับ Facebook Fanpage คอคนรักรถ Car Lover ครับช่องทางที่2นะครับ YouTube รายการคอคนรักรถนะครับอันนี้ก็ติดตามเราย้อนหลังได้ทุกเทปนะครับช่องทางสุดท้ายนะครับก็ติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ www.carvariety.com นะครับค่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูเซลจำกัดนะครับที่มอบรถ All New Isuzu D-Max นะครับพลานุภาพพลิกโลกนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทำรายการในทุกๆครั้งขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ครับเราต้องขอลาไปก่อนครับมาแล้วฝนมาแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้ว คันนี้แบบจัดเต็มจริงๆออฟโรดเลยเป็นผู้หญิงต้องทำให้ได้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยว